กลับมาดูเรื่องของตลาดหุ้นกันต่อครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะสดตรงไปที่ท่านนี้ครับเนื่องจากว่าทัสโก้วันนี้เนี่ยร้อนแรงจริงๆก็มีความเคลื่อนไหวที่คึกคักน่าจับตามาพักหนึ่งแล้วนะครับเราจะสดตรงไปที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI คุณณัฐพนัสสุธากรนะครับคุณณัฐพนัสสุธากรนะครับให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวไปดูตัวของทัสโก้หรือว่าทิปโก้แอดฟาวส์จำกัดมหาชนกันหน่อยนะครับเป็นบริษัทที่ขายยางมาต่อยถูกต้องไหมครับใช่ครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับแหมแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าสโคปเยอะมากเลยนะครับมุมมองของทาง KGI ที่มีต่อทัสโก้หรือว่าทิปโก้แอดฟาวส์เนี่ยดีอย่างต่อเนื่องไหมหรือว่ามีเอาลุกยังไงบ้างครับคุณณัฐต้องบอกปีนี้เป็นปีทองทัสโก้ก็ได้นะครับเพราะว่าดูดีมานด์ในประเทศเนี่ยถือว่าเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นงบจากรัฐบาลที่ช่วยหนุนนะครับหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศเองก็ถือว่าในส่วนของดีมานด์ต่างประเทศยังมีนะครับในส่วนลูกค้าไม่ว่าจะเป็นจากจีนจากออสเตรเลียจากเวียดนามมีคำสั่งซื้อสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีของทัสโก้ครับครับอยากให้ช่วยสรุปจุดแข็งสำคัญอย่างน้อยสัก3ข้อของทัสโก้ให้เราได้ฟังจะได้เอาไปทำกันบ้านต่อซะหน่อยได้ไหมครับคุณณัฐได้ครับข้อแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่ามองถึงความเป็นผู้นำในตลาดก่อนนะครับในส่วนของยางมะตอยพื้นฐานเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าแอสซัลต์ซีเมนต์เนี่ยในประเทศเนี่ยเขามีมาร์เก็ตแชร์ 40% เกือบครึ่งหนึ่งใช่นี่เฉพาะยางมะตอยพื้นฐานนะครับถ้าเป็นยางมะตอยผสมน้ำเนี่ยมาร์เก็ตแชร์เขามี 70% ในประเทศนะครับอันนี้คือข้อแรกครับข้อ2เนี่ยถ้ามองในเรื่องของการดิสติบิวเตอร์เนี่ยเห็นว่าเขามีโรงงานกระจายอยู่ตามภูมิภาคสำคัญของประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่สุราษฎร์ก็ตามนะครับอยู่ที่จังหวัดอื่นๆอย่างพิษณุโลกครับโคราชสมุทรปราการระยองอันนี้จะทำให้เขามีต้นทุนในการขนส่งที่ต่ำกว่าผู้ประกอบการอื่นๆครับมีจุดจัดจำหน่ายเนี่ยกระจายไปในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคใช่ไหมครับใช่ครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของโรงกลั่นยางมะตอยที่มาเลเซียนะครับอันนี้ถือว่าจะเป็นตัวที่สร้างการเติบโตให้อย่างต่อเนื่องทัสโก้นะครับเพราะอะไรเพราะทัสโก้เนี่ยมีเรือเป็นของตัวเองด้วยอยู่6ลำนะครับนั่นหมายความว่าเขาผลิตที่มาเลเซียสามารถที่จะกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าเป็นจุดแข็ง3จุดที่ช่วยหนุนให้กำลังทัสโก้เนี่ยเติบโตได้ครับนะครับ1ก็คือการเป็นผู้นำตลาดนะครับ2ก็คือมีจุดจัดจำหน่ายเนี่ยกระจายไปในหลายๆพื้นที่แล้ว3ก็คือต้องบอกว่ามีความครบวงจรนะครับใช่ครับแล้วก็มีข้อได้เปรียบจากโรงกลั่นที่มาเลเซียซึ่งก็เป็นของเขาเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโรงกลั่นก็เป็นของตัวเองเรือก็เป็นของตัวเองด้วยใช่คุณณัฐครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยยางมะตอยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันใช่ไหมใช่ครับนะครับเพียงแต่ว่ามันมีวัตถุประสงค์หลักแตกต่างกันไปลงกลั่นน้ำมันเขาก็โฟกัสไปที่น้ำมันใช่ครับแต่ถ้ากลั่นเพื่อเอายางมาต่อยมันก็จะมีข้อแตกต่างออกไปใช่ไหมใช่ครับนี่เป็น3ข้อสำคัญที่คุณณัฐบอกว่าทำให้ปีนี้เนี่ยจะเป็นปีทองของทัสโก้หรือว่าทิปโก้แอดฟาวส์จำกัดมหาชนนะครับใช่ครับอีกด้านนึงครับด้านที่เป็นจุดเสี่ยงจุดที่ต้องระวังเนี่ยมีตามมาด้วยไหมครับแน่นอนครับว่าในส่วนของยางมะตอยเนี่ยมันเป็นไบโปรดักต์ของน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนของราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทัสโก้ไม่ชอบนะครับแต่ถามว่าปีนี้เกิดไหมเราคงไม่เห็นเพราะน้ำมันเนี่ยมันลงอยู่ที่ประมาณ60แล้วนะครับนั่นหมายความว่าในไตรมาส1ไตรมาสที่2นะครับทัสโก้จะยังคงเอนจอยกับผลประกอบการที่ดีอยู่นะครับแต่ในครึ่งปีหลังเรามองว่าราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวขึ้นบ้างแต่คงไม่มากเหมือนแต่ก่อนที่อาจจะขึ้นไปที่ร้อยกว่าตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นจุดที่บอกว่าความเสี่ยงในปีนี้ของทัสโก้ยังอยู่ที่ระดับค่อนข้างต่ำมากๆครับครับนะครับความเสี่ยงข้อแรกก็คือเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมันใช่ครับทัสโก้ไม่ชอบนะครับใช่ครับขออีกจุดนึงครับคุณณัฐครับอีกจุดนึงผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องดีมานด์นะครับเรื่องของดีมานด์ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กำลังซื้อมันหดลงเนี่ยนั่นหมายความว่าธุรกิจถ้ามองธุรกิจในประเทศก่อนธุรกิจเขาคือซื้อมาขายไปครับหมายว่าวอลุ่มลดแต่ว่าฟิกคอสมันฟิกอยู่นั่นหมายความว่าเรื่องมาร์จิ้นจะไม่ดีแต่สิ่งที่ผมบอกครับ
ปีนี้ก็จะไม่เกิดอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเร่งกระตุ้นก่อสร้างของรัฐบาลเนี่ยโดยยิ่งในส่วนงานซ่อมสร้างถนนนะครับทำให้ดีมาเรื่องการใช้ยางมะตอยเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นอย่างเพื่อมีนัยยะแล้วก็ในปีนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นปีแรกที่ทัสโก้เนี่ยมีการนำเข้ายางมะตอยจากโรงงานที่มาเลเซียเข้ามาประเทศไทยเพราะว่ามันไม่พอเพราะที่ผลิตในบ้านเราเนี่ยมันไม่พอขายใช่ครับมันไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการหรือดีมานด์ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ2ฝั่งเลยทั้งฝั่งจุดเด่นและก็ฝั่งจุดเสี่ยงนะครับที่ทางทัสโก้ต้องเจอนะครับใช่ครับย้อนทีเดียวครับคุณนัทครับไปดูผลประกอบการไตรมาส 1/58 เนี่ยออกมาถือว่าเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์มั้ยครับถือว่าดีมากๆนะครับกำไรในไตรมาสที่1เนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าที่เราคาดไว้ประมาณ 86% เลยทีเดียวนะครับเราคาดไว้605ล้านนะครับถือว่าเยอะมากแล้วนะครับแต่ไตรมาสที่1เนี่ยออกมา 1,100 ล้านกำไรเป็นพันล้านอ่ะไตรมาส1อ่ะใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วก็ไอ้กำไรตรงนี้เนี่ยคิดเป็น 67% ของที่เราประมาณการไว้ทั้งหมด 1,600 ล้านนะครับนั่นหมายความว่ามีแนวโน้มสูงครับที่เราจะมีการปรับประมาณการกำไรปีนี้ขึ้นครับครับงั้นผมถามต่อซะเลยนะครับแล้วแนวโน้มนะครับผลประกอบการของ Tescoไตรมาส2ไตรมาส3และไตรมาส4ปีนี้หน้าจะเป็นยังไงครับผมเชื่อว่าไตรมาส2เนี่ยยังดีต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเร็วเกินไปที่จะวิเคราะห์นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าใช้ไตรมาส1เป็นเบนช์มาร์กเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นเบนช์มาร์กที่ดีได้นะครับก็อาจจะอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่เรามองคือว่าในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4earning อาจจะซอฟลงนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าผลประกอบการทัสโก้จะรีเลทกับเรื่องราคาน้ำมันนะครับเพราะต้นทุนเขามาจากน้ำมันเพราะฉะนั้น1 2ยังดีแต่ครึ่งปีหลังจะซอฟลงครับซอฟกับแผ่วเนี่ยมันเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนครับซอฟนี่เรามองว่าซอฟเนี่ยซอฟจากไตรมาสที่1แต่ว่ามันยังเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนคือปีที่แล้วอย่างมีนัยยะสำคัญซอฟเนี่ยเท่ากับทรงๆได้ไหมครับได้ครับนะฮะสำหรับไตรสำหรับครึ่งปีหลังนะครับใช่ครับส่วนไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยน่าจะดีต่อเนื่องนะครับใช่ครับเอาละครับมาถึงเลคคอมเมนต์คำแนะนำอย่างเป็นทางการของทาง KGI ที่มีต่อตัวของ Tesco หรือบริษัท TIPCO Advance จำกัดมหาชนซื้อถือหรือขายด้วยราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับเราแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่16.60 ซื้อนะครับราคาเป้าหมาย16.60 นะครับใช่ครับเป็นราคาเป้าหมายในปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการขึ้นอีกนะครับครับตอนนี้ราคาในกระดานนะครับ15.80 บาทนะครับครับท้ายสุด30วิสุดท้ายและกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนเนี่ยนะครับซื้อเลยหรือว่ารอย่อลงมาอีกสักหน่อยแล้วค่อยเข้าลงทุนครับผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นของทัสโก้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วนะครับ เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีพูดง่ายมันบวกตามตลาดเซตด้วยครับแต่ผมเชื่อว่าในส่วนของกลยุทธ์เนี่ยอาจจะต้องรอถ้ารอให้เซตย่อลงมานะครับก็ตัวทัสโก้ก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาอีกเพราะฉะนั้นผมมองว่าในทางกลยุทธ์แล้วเนี่ยอาจจะรอให้อ่อนตัวลงมาก่อนแล้วก็อาจจะย่อซื้อได้ครับครับคำแนะนำก็คือรอซื้อเมื่ออ่อนตัวก็ได้นะครับใช่ครับราคาเป้าหมาย16.60 บาทใช่ในขณะที่ราคาในกระดานณขณะนี้15.60 บาทครับซื้อขายอันดับ4อยู่ณขณะนี้นะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณนัทครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณณัฐพนัสสุธากรนะครับเรื่องของคำแนะนำในการลงทุนยังเป็นทางการของทาง KGI ที่มีต่อ Tesco หรือว่า TIPCO Advance จำกัดมหาชนล่าสุดซื้อขายอันดับ4นะครับ15.60 บาทบวกขึ้นมา70 สตางค์นะครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน